ไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้มาเป็นฮีโร่จะทำอะไรอันเนี้ยมีเรื่องเล่าก็คือทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้อยากมาเป็นฮีโร่หรอกนะความฝันตอนเด็กๆของหนูน่ะหนูอยากเป็นอะไรที่มากกว่านั้นน่าจะเหนือจินตนาการของทุกคนแน่นอนแต่ตอนเด็กหนูอยากเป็นอันนั้นจริงๆนะมันมีความฝันอะสิ่งที่หนูอยากเป็นเลยก็คือนางฟ้าค่ะหนูอยากเป็นนางฟ้าทุกคนคือเรื่องวันนั้นอะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่หนูยังเป็นหมึกเบบีหมึกน้อยหมึกน้อยอยู่ชั้นประถมตอนนั้นคุณครูสอนเกี่ยวกับวิชาให้เขียนอาชีพในฝันของตัวเองหลังจากนั้นหนูก็เลยแบบว่านั่งคิดแล้วก็นั่งเขียนในกระดาษหนูเขียนไปในสมุดนั้นว่าหนูอยากเป็นนางฟ้าค่ะทุกคนสงสัยใช่ไหมหนูก็สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแหละว่านางฟ้าจะต้องทำอะไรนะก็เลยหันไปถามเพื่อนข้างๆว่าแบบนายนางฟ้าจะต้องทำอะไรอ่ะเพื่อนคนนั้นหันมาด้วยสีหน้าที่แบบว่าค่อนข้างไปกังวลเล็กน้อยแบบอะไรนะเปโลกเธออยากเป็นนางฟ้าเหรอเธอรู้ไหมว่านางฟ้ามันไม่มีอยู่จริงอ่ะนางฟ้ามันไม่มีอยู่จริงอ่ะรู้แต่ว่าคนเราอ่ะสามารถเป็นนางฟ้าได้ใช่ไหมล่ะแล้วเพื่อนก็ให้คำตอบมาว่านางฟ้าน่ะถ้าเธออยากเป็นนางฟ้าน่ะเธอก็คงต้องตายหรอมั้งเธอก็คงต้องตายหรอมั้งเธอก็คงต้องตายหรอมั้งหนูได้คำตอบนั้นหนูช็อกมากเลยทุกคนความฝันของหนูจะต้องตายก่อนอย่างนั้นเหรอหนูก็เลยหันไปถามคุณครูว่าคุณครูคะนางฟ้าเนี่ยจะต้องทำอะไรก่อนเหรอถึงจะได้กลายเป็นนางฟ้าคือหนูยังมีความหวังไงหนูยังมีความหวังที่หนูอยากจะเป็นนางฟ้าได้ต่อครูก็งงเหมือนกันแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าหนูอยากเป็นนางฟ้าใช่ไหมจ๊ะถ้าเกิดหนูอยากเป็นนางฟ้าทำความดีจ้ะแต่หนูอ่ะหนูตอนเด็กคือหนูไม่เข้าใจไงหนูไม่เข้าใจว่าการทำความดีของเขาอ่ะจะได้เป็นนางฟ้าตอนไหนหนูก็เลยเริ่มต้นที่จะแบบ หนูก็เลยเริ่มต้นที่จะช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ทำทุกอย่างที่ตัวเองไม่ได้อยากทำอย่างเช่นแบบแบ่งขนมให้เพื่อนกินบ้างหรือแบบว่าทำความสะอาดห้องคนเดียวแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกครั้งหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หนูไม่อยากทำเลยแต่หนูต้องทำเพราะว่าหนูอยากเป็นนางฟ้าและหนูในจินตนาการหนูตอนนั้นอ่ะหนูคิดว่าการที่หนูทำความดีไปเรื่อยๆอ่ะหนูจะมีชุดเดรสสีขาวชุดเดรสสวยๆออกมาแล้วหนูก็จะมีวงแหวนอยู่บนหัวทุกครั้งที่หนูทำความดีแล้วหนูก็จะมีปีกงอกออกมาหนูคิดแบบนั้นในตอนเด็กแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนหนูมาบอกความจริงว่ามันไม่มีอยู่จริงแกกำลังโดนหลอกหนูช่วยเหลือทุกคนในยามลำบากทุกครั้งเพราะว่าหนูอยากเป็นนางฟ้าเนี่ยที่หนูมาเป็นฮีโร่เนี่ยเพราะว่าหนูอยากเป็นนางฟ้าหนูอยากตายไปแล้วเป็นนางฟ้าด้วยนะทุกคนรู้เปล่าหนูก็เลยมาเป็นฮีโร่หนูกำลังสะสมแต้มบุญอยู่